ณีการผูกคอตายเสียชีวิตของคุณเหมภูมิพาทิตย์นิตยารถนะครับอายุ31ปีเป็นดารานักแสดงชื่อดังช่อง7สีเนี่ยนะครับก็ผูกคอตายที่ระเบียงคอนโดมิเนียมย่านลาดประเขาแล้วก็ทีแรกเนี่ยก็มีเหมือนกับว่าไปติดหนี้ติดสินเขานะครับแล้วก็ทำให้คิดสั้นนะกระแสข่าวนึงก็บอกว่าเอ๊ะหรือว่าจะเป็นเรื่องของไปค้ำประกันเพื่อนใช่ไหมฮะแล้วปีนี้วงเงินก้อนโต15ล้านก็เลยทำให้เครียดแล้วก็เป็นโรคซึมเศร้าก็ตัดสินใจปิดชีพตัวเองครับเมื่อวานนี้ก็มีหลายความเคลื่อนไหวนะครับนะครับอย่างกรณีแรกกรณีคุณมดดำใช่ไหมครับครับผมวันคุณมดดำนะครับคุณชยาภาตันเจริญนะครับพิธีกรรายการแฉทางช่อง GFM 25เขาชื่อคชาภาตันเจริญใช่ไหมครับคชาภาครับครับก็เป็นเพื่อนของคนสนิทของคุณเหมแล้วก็ได้พูดถึงการเสียชีวิตของเพื่อนดาราชายนี่นะครับว่าเอาเราเอานี้ก่อนดีไหมทั้งนั้นนะฮะรูปมานี้อันนี้ก็เป็นบรรยากาศของการรับศพใช่ไหมฮะมีญาติๆไปรับศพนี่ฮะนี่ดูภาพน่าจะมาบำเพ็ญกุศลที่วัดลาดประเขาครับนี่ฮะก็ไปรดน้ำศพนะครับที่วัดลาดประเขานะครับด้วยครับนี่ฮะก็เป็นไปอย่างโศกเศร้านะครับนี่ครับนี่ครับโดยคุณชยาภาก็ไปร่วมงานในช่วงเย็นด้วยครับครับนี่ฮะคุณกระชาภาว่าไงโดยก่อนที่จะร่วมไปร่วมงานในคุณมดดำก็เปิดเผยว่าตอนแรกก็รู้สึกช็อกนะครับว่าที่เพื่อนเสียชีวิตก็ถามว่าคุณเหมเนี่ยเป็นโรคซึมเศร้าตั้งแต่เมื่อไหร่เขาบอกว่าเริ่มตั้งแต่ทำรายการท้าพิสูจน์รีเทิร์นเพราะว่าระหว่างการไต่ทำเนี่ยปรากฏว่าไม่สามารถติดต่อได้แล้วก็หายตัวไปเลยจนต้องมีการเปลี่ยนพิธีกรนะครับครับแล้วก็ระบุด้วยว่านักแสดงเนี่ยมีเงินจำนวนมากไหมเขาก็บอกว่าจริงๆก็ไม่น่าจะมีเงินมากนะเพราะว่านักแสดงจะต้องมีค่าใช้จ่ายค่าเช่าห้องค่าเดินทางค่าอะไรจีปาถะนะครับแล้วก็ส่วนที่เงินเรื่องไปค้ำประกันเนี่ยก็คุณชยาภาก็เปรยมานะว่ามีไปค้ำประกันแต่ไม่ได้ระบุว่าเป็นเงินก้อนโตจำนวนเท่าไหร่นะครับนี่ฮะอ่ะมาดูของคุณพ่อนะครับ คุณเดชานิตยารถนะพ่อของคุณเหมนะครับก็ได้โพสต์เฟซบุ๊กนะครับมีสาระสำคัญประมาณสัก2เรื่องด้วยกันนะเรื่องแรกก็คือประเด็นเรื่องที่เหมือนกับตำหนินะฮะนักข่าวรวมถึงสำนักข่าวบางสำนักนะฮะที่บอกว่าไปใส่สีตีข่าวลูกชายนะฮะจนเละเทะนะฮะไม่เป็นความจริงนะครับจะขายข่าวอย่างเดียวเลยนะฮะก็น่าจะเป็นประเด็นที่เหมือนกับว่าคุณเหมเนี่ยมีปัญหาเรื่องเงินใช่ไหมน่าจะเป็นเรื่องนี้นะหนี้สินอะไรประมาณนี้คิดว่าไปเขียนเกินเลยความจริงไปนิดนึงอะไรประมาณนี้นะครับเนี่ยก็บอกว่าอยากให้สื่อเนี่ยมีคุณธรรมต่อตัวเองบ้างนะครับนี่ฮะอีกประเด็นหนึ่งก็เป็นเรื่องของการไว้อะไรลูกชายครับเขาบอกว่าลูกชายเนี่ยเป็นลูกยอดกตัญญูไม่เคยทำให้พ่อแม่ผิดหวังเสียใจเลยในชีวิตนะครั้งนี้ลูกทำให้พ่อแม่เสียใจที่สุดทำไมแค่ผิดหวังกับคนที่ไม่รักษาคำพูดคนหนึ่งทำไมลูกต้องจบชีวิตตัวเองพ่อบอกแล้วไงว่าเราดีพอมีศักยภาพเพียงพอที่จะก้าวข้ามคนเร็วๆนั้นไปได้ทำไมลูกตัดสินใจปุ๊บปั๊บแบบนี้กลายเป็นข่าวร้ายยิ่งกว่าสายฟ้าฟาดลงกลางใจพ่อขอให้ลูกเหมไปสู่ภพภูมิที่ดีสถิตณสูงสวรรค์อันเป็นทิพย์หากชาติหน้ามีจริงขอให้เราได้เกิดมาเป็นพ่อลูกกันอีกนะพ่อแม่รักและรอเหมฮีโร่แสนดีของครอบครัวเสมอนะครับแล้วก็ฝากนักข่าวเขียนข่าวให้สร้างสรรค์ให้เกียรติผู้ตายด้วยครับนี่ฮะก็เป็นโพสต์ที่คุณพ่อเขาไว้อะไรลูกชายนะครับเหมือนสายฟ้าฟาดลงมากลางใจเข้าใจความรู้สึกนะครับพ่อสูญเสียลูกชายใช่ครับเป็นเรื่องนี่ฮะเอาละครับก็ขอแสดงความเสียใจอีกครั้งหนึ่งก็แล้วกันครับนะครับ